สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือ2แคมครับสำหรับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆแต่ก็เก็บมาฝากกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ขออนุญาตอัปเดตกองบุญของเรานะครับกองบุญผู้มีประโยชน์ต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิดแล้วก็ผู้ที่ประสบกับภาวะวิกฤตตอนนี้นะครับณวันนี้วันที่4เดือน8 2564นะครับกองบุญของเรามีจำนวนเงินอยู่ที่250,000คร่าวๆนะครับ 250,000 บาทแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งในทุกๆครั้งนะครับเงินก้อนแรกที่แบ่งไปก็คือเป็นการซื้อเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลเนี่ยนะครับบวกกับชุด อุปกรณ์เสริมก็คือ 184,000 บาทซึ่งตัวเนี้ยเราจะทำการมอบให้กับโรงพยาบาลชลประทานในวันจันทร์ที่9ที่จะถึงนี้นะครับช่วงบ่ายๆก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องราวให้ฟังแล้วก็เอาภาพเอาบรรยากาศเก็บมาฝากกันนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือหลังจากที่ซื้อเครื่องช่วยหายใจแล้วก็จะเป็นกองบุญที่เราจะมาต่อลมหายใจกับคนที่ป่วยอยู่ ต่อลมหายใจกับคนที่กำลังลำบากคนที่กักตัวคนที่อยู่ในศูนย์พักคอยอยู่ในโรงพยาบาลสนามซึ่งส่วนนี้เราเริ่มต้นไปแล้ววันก่อนก็ได้มีจิตอาสาไปมอบให้กับโรงพยาบาลปงที่จังหวัดพะเยาวันนี้ก็ได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งเป็นพวกอาหารแห้งบวกถึงเครื่องใช้ของผู้หญิงเช่นผ้าอนามัยและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็จะนำไปที่โรงพยาบาลสนามนะครับสำหรับในครั้งต่อๆไปก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆซึ่งต้องขอบคุณและโมทนาบุญกับทุกๆท่านมากเลยนะครับเพราะว่าเงินส่วนนี้เราจะสามารถกระจายไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายเลยสามารถติดต่อมาเพื่อเป็นจิตอาสาในการไปเรียกว่าบริหารจัดการเงินเพื่อซื้อข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ไปแจกตามโรงพยาบาลสนามแคมป์คนงานหรือจุดที่คนกำลังลำบากต่างๆเนี่ยแจ้งผมได้เลยนะครับเอาล่ะเข้าสู่เนื้อหาก็อย่างที่บอกครับเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าผมแอบไปเห็นในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งได้พูดถึงเรื่องของการสวดมนต์จักรพรรดิคำถามเนี่ยนะครับโดยประมาณของคำถามนั้นก็คือถามว่าเขาคนนี้นะครับสวดมนต์จักรพรรดิ9จบพอสวดแล้วในขณะที่สวดอยู่แล้วก็มีเสียงแว่วๆหรือเสียงดังมายังไงไม่ทราบนะครับเสียงนั้นพูดว่ากูไม่กลัวมึงคนคนนี้ที่ตั้งคำถามนะครับเขาก็บอกว่ากลัวมากและก็ไม่กล้าที่จะสวดต่อต้องบอกว่าคำถามเนี่ยนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็คำถามประมาณนี้มีมากมายไม่เพียงแต่ว่าในกลุ่มนั้นนะฮะในกลุ่มสวดมนต์จักรพรรดิรวมถึงในกลุ่มต่างๆที่มีคนที่สวดจักรพรรดิแล้วไม่ตั้งคำถามอ่ะมักจะมีคำถามในแนวแบบเนี้ยเยอะมากมายไม่ว่าจะสวดแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมากวนสวดแล้วมีเสียงแปลกๆในบ้านสวดแล้วรู้สึกดำดิ่งรู้สึกดิ่งเข้าไปในใจแล้วก็สวดต่อไม่ได้รู้สึกอยากร้องไห้รู้สึกเศร้าหมองรู้สึกเป็นทุกข์สวดแล้วเจอกับความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาก่อกวนขณะสวดมนต์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับในเรื่องเหล่านี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันทำไมผมถึงถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่ได้เป็นระดับครูบาอาจารย์เนาะแต่ผมเนี่ยจะตอบในแง่มุมของคนที่เคยทดลองมาก่อนถามว่าสำหรับมุมส่วนตัวของผม
กับเหตุการณ์เหล่านี้ที่ผมเชื่อว่ามันมาจากสาเหตุเดียวกันเพราะอะไรและคืออะไรผมวิเคราะห์ว่าหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้อาการเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้นะครับเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจในขั้นตอนผมเคยมีคนที่มาถามในเคสแบบนี้นะครับในกล่องข้อความเยอะมากเช่นมีคนคนหนึ่งบอกว่าสวดแล้วก็ร้อนมากเอาพระไปกรรมแล้วก็ร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าร้อนผิดปกติผมก็เลยสอบถามว่าขั้นตอนการสวดของเขาเป็นยังไงและเขาก็เล่ามาว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาเพิ่งเริ่มสวดผมก็จดทดเอาไว้มีบางท่านก็เคยถามคำถามแบบนี้คือสวดแล้วก็รู้สึกแบบทุกข์เศร้าใจแล้วก็รู้สึกมีอะไรไม่รู้มันกวนใจมากผมก็ทดเอาไว้แต่ทั้งหมดทั้งมวลจากการที่วิเคราะห์แล้วจากการสอบถามและสำคัญคือผมให้แต่ละคนไปทดลองทำมันหายคือผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าในการสวดจักรพรรดิเนี่ยนะครับขั้นตอนสำคัญหากเราใช้การสวดจักรพรรดิในแง่ของการแผ่บุญนะอันนี้ไม่ใช่แง่ของการปฏิบัติภาวนาเพื่อเจริญสติเฉยๆนะครับในแง่ของการที่เราใช้ในการแผ่บุญไปให้กับภพภูมิต่างๆถ้าเราพูดในแง่นี้ขั้นตอนการแผ่ที่สำคัญของกลไกหรือโมเดลการแผ่นะครับเราจะมีส่วนสำคัญคือ1คืออาราธนาบารมีของสิ่งที่สูงที่สุดตามลำดับก่อนนั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะสวดหรือรวมกำลังจักรพรรดิหรือรวมกระแสอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยรับรู้มาเนี่ยเราต้องไปขอกระแสของผู้ที่เป็นเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดก่อนนั่นคือพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถมถึงองค์ปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนจากนั้นก็มาที่เมื่อเป็นพระพุทธแล้วใช่ไหมครับพระพุทธท่านก็รวมกับพระธรรมอยู่แล้วการปฏิบัติอะไรอยู่แล้วและถัดมาก็คือเป็นพระสงฆ์และพระอริยสงฆ์ซึ่งในแนวทางของการปฏิบัติในการปฏิบัติของเราจะนับถือหลวงปู่ดูหลวงตามาหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดดังนั้นเราก็จะยกขอบารมีของท่านเป็นที่สุดรองลงมาจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงค่อยขอบารมีของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆรวมถึงเทวดาเทพพรหมต่างๆอะไรก็แล้วแต่แล้วค่อยเอากำลังของเราไปรวมขั้นตอนตรงนี้สำคัญคือนอกจากการเรียกว่าคล้ายๆกับการทำเรื่องที่ถูกต้องหรือการเดินเรื่องที่ถูกต้องในการที่จะทำงานอะไรบางอย่างแล้วสำคัญกว่านั้นคือเรากำลังแจ้งเจตจำนงว่าเรากำลังยึดถือใครเป็นสรณะหมายความว่าในการที่เรากำลังแผ่บุญในการทำโรงทานใหญ่เนี่ยนะประธานใหญ่ที่สุดของงานเนี้ยคือพระพุทธเจ้านะต่อไปนี้ในขั้นตอนการแจกข้าวสารอาหารแห้งในขั้นตอนการแผ่บุญนี้นะประธานของเราจะเป็นผู้คอยเฝ้ามองคอยแผ่ความสบายอกสบายใจคอยให้บุญนี้ขับเคลื่อนบุญนี้นะดังนั้นเมื่อเราจะแผ่ให้ใครภพภูมิต่างๆที่เราแจ้งเจตจำนงนะครับก็จะพูดง่ายๆนะครับให้ความเกรงใจให้ความเคารพต่อผู้ที่เป็นพุทธะพุทโธอัปปมาโนเนี่ยนะครับผู้ที่มีบารมีไม่มีประมาณนะครับอันนี้คือ1อย่างอย่างที่2คือถามว่าแล้วในขั้นตอนการแผ่นะครับเรามักจะโอ้ได้ยินมากเลยว่าคนนั้นบอกว่าแผ่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นปรับภพภูมิเจ้ากรรมในเวรอะไรก็แล้วแต่คนจะสื่อสารนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อในแนวทางของการแผ่บุญให้กับสรรพสัตว์แบบไม่มีประมาณโดยที่วิธีการที่ผมจะแผ่บ่อยครั้งเนี่ยครับผมก็จะแผ่ให้กับภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับผมซึ่งถ้าบอกว่าเป็นภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราในทุกๆด้านแล้วก็ภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ญาติพี่น้องสถานที่ทำงานรวมถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็แล้วแต่นะครับ
ส่วนตัวผมนะผมจะใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเป็นวิธีนี้จะครอบคลุมแล้วถามว่าบางคนถามว่าแล้วเทวดาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆล่ะก็แน่นอนเราก็จะกล่าวแจ้งเจตจำนงเหมือนกันว่าและขอให้เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วมโมทนาบุญบันทึกบุญได้ในทุกเวลาตามอัตโนมัติตามที่ท่านต้องการได้เลยและเราก็ค่อยสวดมนต์แผ่บุญแล้วดังเนี้ยแปลว่าเราทำทั้งหนังสือถูกต้องเราอัญเชิญถูกต้องเราทำถูกต้องทุกอย่างถูกต้องเรามีสารณะที่ถูกต้องสารณะที่ถูกต้องของเราคือเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมก็บอกแบบนี้แล้วผมก็ให้ไปลองทำดูอย่างคนที่โอ้ยมันแบบมันร้อนมันนอนไม่หลับมีอาการนอนไม่หลับเลยมีอาการต้องสะดุ้งตื่นสุดท้ายก็หลับเพราะผมย้ำเตือนเสมอว่าคุณกำลังทำแบบนี้แปลว่าคุณมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหากคุณมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิและมีหลวงปู่หลวงตาผู้เป็นเรียกว่าหัวใจหลักของการปฏิบัติถ้าเรายึดแบบนี้แล้วคุณจะต้องกลัวอะไรสุดท้ายคนนี้ก็นอนหลับรวมถึงคนที่สวดแล้วเป็นทุกข์มีท่านหนึ่งสวดแล้วเป็นทุกข์สวดแล้วแบบรู้สึกกดดันในใจอยากจะฆ่าตัวตายเลยอย่างที่ผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วสุดท้ายเมื่อเขาใช้กำลังของพระพุทธเจ้ากำลังของครูบาอาจารย์มาเป็นประธานแล้วแผ่ด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมว่าขณะนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหลวงปู่หลวงตาเป็นประธานเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในโรงทานแห่งนี้เราจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นกลัวเลยว่าจิตใจเราจะถูกอะไรมาทำให้มีปัญหามาให้หวั่นไหวได้สุดท้ายคนนี้ก็หายจากอาการนี้สำคัญคือนอกจากหายจากอาการแบบกดดันความเครียดร้องไห้เนี่ยชีวิตของเขาก็ค่อยๆเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าจากการที่เขาภาวนาอย่างสม่ำเสมอแผ่บุญให้กับภพภูมิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชีวิตถ้าเราเชื่อในเรื่องของภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับเราผู้ที่มีกรรมสัมพันธ์กับเราเราก็แผ่ให้กับเขาอันเนี้ยเขาก็หายจากอาการนี้ไปรวมถึงไม่ว่าจะเป็นคนที่สวดแล้วมีเสียงข้างบ้านสวดแล้วมีกลิ่นมีอะไรต่างๆผมก็จะให้คำแนะนำเหมือนกันว่าให้ทำหนังสือที่ถูกต้องมีสารณะที่ถูกต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง3อย่างนี้นะครับอัญเชิญหรือขอบารมีหรือทำหนังสือที่ถูกต้องมีสารณะคือมีที่พึ่งสูงสุดคือมีพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องมีสารณะที่ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็คือมีขั้นตอนการสวดที่ถูกต้องคือการรวมบารมีตัวเองแล้วค่อยแผ่ไปแล้วแผ่ไปแบบไม่มีประมาณและมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดว่าขณะนี้เรามีพระพุทธเจ้าคอยปกป้องอยู่คุ้มครองอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรหากยึดมั่นแบบนี้อาการเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้สำหรับคนที่ถามคำถามนี้นะครับว่าสวดไปเก้าจบแล้วก็มีเสียงกูไม่กลัวมึงนะครับผมสมมุติในกรณีที่คำว่ากูไม่กลัวมึงหรือสวดแล้วมีเสียงอะไรมามันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเรื่องจริงไม่ใช่อุปทานไม่ใช่คิดไปเองนะครับผมก็จะสันนิษฐานว่าหากเป็นวิญญาณหรือเป็นภพภูมิหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องถามว่าในการสวดเนี่ยเรามีการรวมบารมีที่ถูกต้องไหมมีสารณะที่ถูกต้องไหมหากหลายคนเนี่ยครับเจอปัญหานี้เพราะว่ามาถึงปั๊บสวดเลยแล้วก็แบบกล่าวแผ่เลยขอแผ่บุญนี้ให้กับภพภูมิทั้งหลายใน3แดนโลกธาตุคือเราไม่ได้มีประธานผู้เป็นใหญ่ที่สุดแล้วมาถึงเราก็เปิดประตูให้กับทุกอย่างเลยมันต่างกันนะครับตอนที่เรามีโรงทานใหญ่ๆแล้วเรามีประธานผู้ที่มีอำนาจมีบารมีมีพระเมตตามีความเป็นที่สุดอยู่ท่านคอยดูอยู่อันนี้ถ้าอธิบายเห็นภาพนะครับเวลาเราอัญเชิญอะไรมาคนที่สมควรมาหรือคนที่มีสิทธิ์มาคนที่มาก็จะมีความเกรงอกเกรงใจแล้วก็มาด้วยความเคารพแต่การที่เรามาถึงปั๊บเราสวดเราบอกว่าขอแผ่บุญนู่นนี่นั่นโดยที่ไม่ได้รวมบารมีไม่ได้มาอาราธนาบารมีแต่เรากล่าวน้อมหมดเลย
เหมือนเปิดประตูโรงทานใหญ่ๆเลยว่าเชิญเชิญเลยกลายเป็นว่าเขามาโดยที่โรงทานของเราเนี่ยไม่ได้มีผู้เป็นใหญ่ผู้ประเสริฐที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหากเชื่อว่าตรงนั้นมันเป็นเสียงของผีก็แปลว่าอาจจะมาจากการที่เราไม่ได้ทำอย่างถูกต้องไม่ได้ขอบารมีอย่างถูกต้องนั่นเองทีนี้ในกรณีที่อาจจะไม่ใช่ผีแต่อาจจะเป็นอุปทานมีการปรุงแต่งอะไรบางอย่างก็ต้องบอกว่าในกรณีแบบนี้หากเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วคือรวมบารมีถูกต้องแล้ว อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องมาทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ยังมีเสียงมีอะไรแบบนี้อยู่ทำยังไงก็ต้องบอกว่าวิธีการที่ทำเนี่ยง่ายมากสำหรับผมนะเรามีใครเป็นครูใหญ่ของโรงทานนั้นรองมาจากพระพุทธเจ้าฟ้องหลวงปู่เลยบ่อยครั้งมากที่ผมสวดอยู่แล้วขยับไม่ได้สวดแล้วมีนู่นมีนี่มารู้สึกแปลกๆผมก็นึกในใจเลยว่าหลวงปู่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นจากภพภูมิอะไรก็แล้วแต่หลวงปู่ให้บุญเขาเลยจัดการเลยครับแป๊บเดียวก็หายเมื่อเรามีศาสนาที่ถูกต้องเรามีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับผมก็จะสรุปจบท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจากการสวดมนต์แล้วเจออาการแปลกๆนะครับผมเชื่อว่าคนที่ฟังตรงนี้แล้วสวดมานานแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าอาจจะเคยรู้สึกและปัจจุบันเนี้ยไม่รู้สึกแล้วเพราะไม่กลัวอีกแล้วหรือกลัวน้อยลงแล้วเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดคอยดูแลในใจเพราะเราน้อมท่านมาสู่ในใจถ้าเรามีพระในใจเราสวดมนต์เรามองภาพพระมองภาพหลวงปู่จับภาพพระในใจหากเรายึดมั่นแบบนี้และเราก็รู้ว่าบทสวดเหล่านี้ก็เป็นบทสวดที่เป็นความมงคลสูงสุดและมีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าเรารู้ตัวแบบนี้เราจะไม่กลัวอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการต่างๆหรือเปิดช่องให้สิ่งเหล่านี้มาแสดงปรากฏการณ์เนี่ยเพราะเราเนี่ยครับลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลังเลในความศักดิ์สิทธิ์ในบารมีของท่านมันทำให้การปฏิบัติของเรามันสะดุดและเกิดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นขอให้มั่นใจในสิ่งที่เป็นสาระสูงสุดขอให้มั่นใจในการปฏิบัติในคำสอนในบทสวดซึ่งมีแต่สิ่งดีๆเท่านั้นแค่นั้นจบหากทำตามนี้นะครับแล้วยังมีอาการมาบอกผมได้ผมการันตีว่าต่อให้มีคุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าบทสวดที่เรากำลังทำอยู่นี้เราปฏิบัติอยู่นี้ก็เพื่อสงเคราะห์ในโลกของวิญญาณสงเคราะห์ในภพภูมิต่างๆอยู่แล้วหากมันจะมีอะไรบ้างก็ไม่แปลกอะไรแต่มันจะแปลกแน่หากเรามีหลวงปู่หลวงตามีพระพุทธเจ้าแล้วเรายังกลัวอะไรอีกไม่ต้องกลัวครับเรามีที่พึ่งสูงสุดประเสริฐแบบนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวอะไรหวังว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คุณได้คลายข้อสงสัยอะไรได้บ้างนะครับก็ฝากกองบุญด้วยยังทำได้ต่อเนื่องครับวันละเล็กวันละน้อยอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอันเนี้ยผมว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างมันน่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวพอสมควรเลยผมจะพยายามจัดการบริหารกองบุญเนี่ยนะครับอาทิตย์ละ 2-3 กองบุญทำไปเรื่อยๆทำไปทุกอาทิตย์ในขณะที่เราเห็นตัวเลขของผู้เจ็บป่วยผู้เสียชีวิตมากมายเหล่านี้แล้วก็มีคนที่ลำบากมากมายเหล่านี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำประโยชน์และเป็นผู้มีประโยชน์ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับลากันไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ